ต่อไปพาไปเที่ยวตลาดนัดชุมชนนะครับของเทศบาลเมืองคลองแหนะครับเทศบาลเมืองคลองแหครับเปิดตัวตลาดนัดชุมชนตลาดนัดสีเขียวเขาบอกว่าคัดสรรวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาขายกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวครับทุกวันพระฤหัสบดีครับที่บริเวณลานจอดรถหน้าตึกเทศบาลเมืองคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพี่น้องในชุมชนคลองแหและใกล้เคียงรวมถึงพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลครับมีผู้ประกอบการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนสงขลาอำเภอหาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากตำบลหาดใหญ่ตำบลคลองอุตภาวตำบลคลองแหตำบลท่าช้างตำบลน้ำน้อยตำบลท่าข้ามและตำบลควนลังต่างนำผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาจำหน่ายที่ตลาดชุมชนตลาดนัดสีเขียวตั้งแต่เวลา7นาฬิกาจนถึง9นาฬิกานะครับก็จะมีกลุ่มผู้รักสุขภาพต่างมาเดินเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักสำหรับตลาดชุมชนตลาดนัดสีเขียวเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองคลองแหนำโดยนายสันติเหมมันนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหครับที่ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและต้องการให้คนคลองแหมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมในภาคครัวเรือนและชุมชนสนับสนุนให้มีการปลูกผักปลอดสารพิษโดยเริ่มต้นจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองคลองแหก่อนทางนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนเหลือแจกจ่ายแล้วก็นำออกจำหน่ายครับเพื่อพี่น้องในชุมชนคลองแหได้กินผักปลอดสารพิษกันทั่วหน้านอกจากนี้ครับยังได้สนับสนุนให้มีการเปิดตลาดนัดสีเขียวชุมชนขึ้นเพื่อให้มีตลาดในการรองรับผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้คนคลองแหมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งด้วยครับแต่ละหลังของเรานะครับยังมีพื้นที่นะครับในการที่จะปลูกผักได้นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ยังมีนะแต่ละคนแต่ละบ้านก็ยังมีที่ทำเกษตรกรรมอยู่แล้วก็อยากจะให้กลับมาเป็นอินทรีย์นะครับปลูกผักแบบอินทรีย์นะครับนี่ก็ความตั้งใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เริ่มต้นไปบ้างแล้วให้ไปติดต่อแต่ละคนแต่ละหลังนะครับประมาณสัก40คนก่อนหรือว่า50หลังก่อนได้เข้ามาอบรมนะครับเพื่อที่จะให้เป็นนำร่องนะครับให้กับพี่น้องชาวคลองแหก่อนนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะขยายไปเรื่อยๆจนกว่าเทศบาลเมืองคลองแหทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีแล้วทุกคนก็จะรณรงค์ให้กินผักในคลองแหแล้วก็พี่น้องในคลองแหก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาให้กับครอบครัวนะครับนี่ก็ความตั้งใจที่จริงๆเลยตอนนี้นะครับนายเฉลิมพงษ์ชาติวัฒนาประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองแหแล้วก็คณะทำงานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนกล่าวว่าตลาดนัดชุมชนสีเขียวของเทศบาลเมืองคลองแหมีด้วยกัน2สาขาสาขาบริเวณลานจอดรถหน้าตึกเทศบาลเมืองคลองแหเป็นสาขาที่2นะครับเปิดทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา7นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาสาขาแรกบริเวณศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลคลองแหเปิดทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา7นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาซึ่งตลาดนัดชุมชนสีเขียวทั้ง2สาขาได้ขับเคลื่อนเป็นไปตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหโดยฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกองสวัสดิการสังคมซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับทีมสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาอำเภอหาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีสำนักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพหรือสสส.นะครับให้การสนับสนุนตลาดนัดชุมชนสีเขียวคลองแหให้เป็นตลาดต้นแบบในฝันและแบ่งปันที่สร้างความมั่นคงด้านอาหารและมีระบบอาหารเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจรอีกด้วยนะครับผมได้รับนโยบายจากท่านนายกมาก็มาตีโจทย์ว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนนะครับก็เลยว่ารวบรวมนะครับแม่ค้าหรือว่าคนที่จะขายเนี่ยโดยแต่ละคนแต่ละแปลงเราเริ่มจากตลาด5โต๊ะซึ่งแต่ละโต๊ะเนี่ยต้องได้รับใบรับรองอย่างน้อยๆก็มาตรฐาน SCP PGS การรับรองแบบมีส่วนร่วมนะครับเพื่อจะเป็นจุดเด่นและจุดขายของตลาดเราไม่ใช่ว่าเป็นแค่อินทรีย์ด้วยปากนะครับแล้วเลยเราก็มารวมกันจากนโยบายของท่านนายกและก็มาประสานกับกองสวัสดิการของเทศบาลเมืองคลองแหนะครับเพื่อเกิดให้เกิดความยั่งยืนนะครับก็เลยเกิดตลาดขึ้นมาเราก็ส่งเสริมไปยังชุมชนเริ่มจากการปรุงดินเป็นปลูกยังไงนะครับแล้วก็จนถึงออกมาแล้วคุณจะไปขายที่ไหนหนึ่งในผู้ประกอบการเกษตรกรรมยั่งยืนสงขลาจากตำบลควนลังอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลา
นางทักกรปรียานนท์ได้เชิญชวนให้ผู้รักสุขภาพและผู้สนใจได้มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดณชุมชนสีเขียวคลองแหมีพืชผลทางการเกษตรที่ปลูกในครัวเรือนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตด้านการเกษตรขนมอาหารและของพื้นเมืองตามฤดูกาลคุณภาพดีและปลอดภัยมาร่วมจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นการส่งผลต่อผลผลิตทางเกษตรกรทางการเกษตรที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคครับวัตถุประสงค์ที่เรามาตรงนี้ก็คือเราต้องการให้กำลังใจชาวคลองแหที่เขามีแปลงเหมือนกับปลูกรอบบ้านอะไรเงี้ยแปลงเล็กแปลงน้อยอะไรมีผลผลิตเขาจะได้มีกำลังใจที่จะเอามาจัดเป็นตลาดนัดมันทำให้เกิดกระแสในเรื่องของการรักสุขภาพในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยปลูกผักกินเองได้กินอาหารปลอดภัยเหลือขายตอนเช้าๆตั้งแต่7โมงที่ตลาดจัดเสร็จนะฮะไปจนถึง8โมงเนี่ยขายดีมากๆตลาดเขียวคลองแหยินดีต้อนรับนะคะที่นี่เป็นตลาดเขียวเพราะว่าเป็นตลาดเกษตรอินทรีย์ค่ะล้วนแล้วแต่ได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะไม่ใช่ว่าได้แล้วได้เลยจะต้องต่อทุกปีมีการตรวจนะคะ